แล้วเรากลับมาว่ากันต่อไปเมื่อสักครู่มีอะไรนะนิดาโพค่ะเพื่อนนักข่าวไปถามในมุมเศรษฐกิจแต่ไม่ได้ถามในมุมการเมืองถ้ามุมการเมืองจำนวน10กว่าเปอร์เซ็นต์รวมกันเนี่ยคิดว่าคุณเศรษฐาจะเปิดทางให้คุณอุ๊งอิ๊งนะใช่ค่ะเพราะว่า 8.4 บอกคุณเศรษฐาจะลาออกกับ 7.86 บอกว่าคุณเศรษฐาจะเปิดทางให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกแทนถ้ารวมกันเนี่ยค่ะรวมกันแต่มากที่สุดก็ยังเป็นอยู่ยาวตลอดปี 39.16% คุณเศรษฐาจะอยู่ยาวตลอดทั้งปีค่ะแต่ 10% นี่ก็บอกว่าจะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ค่ะท่านผู้ชมแต่ประเด็นเศรษฐกิจที่ถามไทยกันมันเป็นยังไงค่ะ35.6 บอกจะดีขึ้นค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวถามนายกก่อนจะบินไปร้อยเอ็ดนายกก็บอกตื่นเช้ากลับมาทำงานเหมือนเดิมนั่นแหละต้องให้ฝากเขาบินเป็นคำบอกผมใช่ไหมไม่ได้ถามจะถามว่าครับก็ก็รับฟังครับโอเคพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นทำงานปกติครับการที่ผมออกมาหรือว่ารัฐบาลในมอสจะดีไหมมันต้องเจอการทำงานมากขึ้นไหมงั้นก็ต้องตื่นเช้าทำงานเหมือนเดิมครับทุกอย่างเป็นปกติครับทำหนักเหมือนเดิมครับครับก็พรุ่งนี้เช้าก็ตื่นทำงานปกติครับครับเติมมาทำงานเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้นักข่าวจะไปถามต่อรวมกันแล้ว 15% ทีเดียวนะคุณเศรษฐาจะลาออกแล้วเปิดทางให้คุณแพทองธารเป็นนายกรวมกัน 8.4 กับ 7.8 ใช่ไหม